สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าพี่ๆทางสปป.ลาวนะครับแล้วก็พี่ๆทางช่องทาง YouTube นะครับที่เข้ามาติดตามคอมเมนต์นะครับผมกลับมาพบกับบ่อหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับงวดประจำวันที่18เดือน10 2564นะครับเป็นสูตร2เม็ดมัดรวม4น้อยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้บ่อหลองให้แค่3น้อยนะครับเพราะว่าลงบ่ทันนะครับพี่ๆ FC เนาะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้ารับชมแล้วมักใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสลับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้บ่อหลองให้เด่น3เด่น2วิ่งลูดที่3นะครับ3บ่มีเลยนะครับเมื่อวานนี้ขอโทษขออภัยนะครับ3นี่ลูดไปนะครับผมส่วน2นะครับส่วน2นะครับมาเข้าในน้อยพิเศษตัวเด่นเลขหน้านะครับแล้วก็มาเข้า4 2 2 4นะตัวนี้นะครับบ่อหลองเน้น2 4นะครับมาเข้า4 2นะครับผมในน้อย VIP นะครับส่วนน้อยชนอยปกติเนาะนอยปกติแล้วก็นอยพิเศษนี่ก็รุดไปนะครับ PPFC เนาะส่วนนอยอันนี้บ่หลองลงบ่ทันนะครับเนาะถึงลงทันก็รุดนะครับ PPFC เนาะนะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้เข้าแค่นอยเดียวนะครับ PPFC เนาะนอย VIP นะครับตัวนิ้นนะครับผม4224นะครับผมเมื่อวานนี้ก็ถ้าผู้ใดสายรูดนะครับรูด6รูด4เนี่ยก็น่าจะมีเฮกันนะพี่ๆ FC เนาะนะครับ6 4เพิ่นก็ออก2รอบนะครับแล้วก็6 1เนาะส่วน4นี่แตกทุกน้อยเลยนะครับแตกทุกน้อยเลยนะครับ4เมื่อวานนี้ครับผมก็เดี๋ยวเฮามารับชมงวดประจำวันที่18เลยนะครับว่าตัวเด่นวันนี้จะมีอะไรนะครับตัวเด่นตัวเด่นในวันนี้นะครับผมเด่นในวันนี้ให้6แล้วก็7นะครับผมวิ่งลูดที่7นะครับวิ่งลูดที่7นะครับผมส่วนจับคู่ก็จะมี60 63 65 68แล้วก็69นะครับผมส่วนตัวเด่น7วิ่งลูดที่7ก็จะมี7475 76 78แล้วก็79นะครับผมส่วน3ตัวก็จะมี5 78นะครับแล้วก็575563แล้วก็568นะครับถึกอกถึกใจกันจะมาน้องขับไป PFC เนาะเด่น6เด่น7วิ่งรูดที่7นะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับก็จะมี68นะครับก็63ส่วน7ก็จะมี75 75แล้วก็78นะครับส่วน3ตัวชอบก็จะมี568แล้วก็575นะครับผม
ก็ลองพิจารณารับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพี่พีเอฟซีเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่พีเอฟซีทุกๆคนนะครับผมขอให้มีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับเนาะกับรุ่นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปรุ่นต่อแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมก็ขอให้พี่พีเอฟซีนะครับเนาะมีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเช่นเคยนะครับบ่าวหลวงก็ขอกราบสวัสดีครับ